กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้นะผมอยากจะนำเสนอต้องบอกว่าเป็นรถยนต์รุ่นหนึ่งเลยที่เซลต้นเนี่ยลงรูปแล้วยอดแชร์เยอะมากๆเกือบ 20,000 นะครับคันวันนี้เป็น X-Series 4ประตูตัวเตี้ยแต่จะบอกเลยนะคุณผู้ชมความสวยของรุ่นนี้นะไม่ได้มีแค่ภายนอกนะครับภายในเขามีความพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งดีไซน์นะครับภายในซึ่งไม่เหมือนกับรุ่นไหนเลยนะครับบ่งบอกความเป็นตัวตนความสปอร์ตของ X Series ก็สำหรับใครนะที่กำลังเล็งรุ่นนี้อยู่บอกเลยนอกจากความสวยภายนอกก็ยังมีภายในที่ทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่าขึ้นไปนั่งแล้วมันคนละอารมณ์กับเกรดอื่นๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับ X Series 4ประตูหรือ X Series Cab ที่เป็นตัวเตี้ยนะฮะภายในเป็นยังไงโทนสีสันตัดมาแบบไหนถูกใจหรือเปล่านะไปดูกันนี่ครับคุณผู้ชมกุญแจของรถรุ่นนี้นะก็จะเป็นลักษณะกุญแจแบบนี้มีให้2ดอกในวันรับรถปัจจุบันกุญแจรถไม่ได้มีเยอะกว่านี้แล้วนะรับรถไปเราจะให้ท่านไป2ดอกคือเราก็ได้มาจากโรงงานแบบนี้ก็ให้ไปตามแบบนี้ทางศูนย์ไม่ได้เก็บเอาไว้เองนะนี่ฮะ X Series ครับผมมาดูที่ภายในเลยนี่นะฮะคุณผู้ชมในความสปอร์ตดุดันนะครับการทำโซนสีลวดลายนะออปชันการใช้งานสำหรับรุ่นนี้นะคุณผู้ชมดูที่แผงประตูก่อนการตัดโทนสีเห็นไหมบ่งบอกความเป็นตัวตนของ X Series นะดำตัดแดงใช่ไหมถ้าเรานึกถึงภาพรถสปอร์ตหรือรถแข่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นดำตัดแดงนะครับฉะนั้น X Series ก็ดีไซน์ออกมาให้คล้ายคลึงกันนะครับตรงนี้นะครับบุนุ่มหุ้มผ้ามาให้นะครับกรอบสีดำเป็นโนแบ็กการใช้งานนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงนี่มีตัวล็อกปลดล็อกประตูล็อกกระจกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้และที่สำคัญครับขวดน้ำขวดลิตรนะครับปัจจุบันเนี่ยช่องใส่น้ำต่างๆไม่ได้แบบเล็กเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะด้วยตัวรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นยาวขึ้นทำให้มีเขาเรียกว่าอะไรสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใหญ่ขึ้นนะครับขวดน้ำใส่ขวดลิตรได้เลยนะฮะในเรื่องของตัวเบาะครับคุณผู้ชมนี่อย่างที่ผมบอกครับความเป็นตัวตนของเขานะฮะเบาะผ้านะฮะเบาะผ้านะนี่ดูลวดลายของเบาะครับคุณผู้ชมด้วยตัวผ้าเนี่ยจะทํามาเป็น2ลวดลายเห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกลวดลายนึงด้านข้างก็จะเป็นลวดลายนึงแต่ด้วยการตัดโทนสีนะครับอย่าลืมอย่างที่บอกครับความสปอร์ตนะเราก็เน้นตัดดําแดงเห็นไหมนี่แล้วก็มีโลโก้ตัว X ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นไงดูแบบดูเป็นอีกแล้วอีกแบบหนึ่งเลยไหมอีกรูปแบบอีกความสปอร์ตหนึ่งเลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะฮะคุณผู้ชมดูพวงมาลัยนี่นะครับโลโก้สีแดงมีรุ่นเดียวเท่านั้นแล้วดูพวงมาลัยก็จะมีตัดสีดำเข้ามานะครับการทำโทนสีนี่นะครับดำตัดแดงนะครับซึ่งภายในเนี่ยโดยส่วนใหญ่จากที่เรามองเห็นนะครับในจุดต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับที่มองเห็นที่เป็นรายละเอียดในเรื่องของความสวยงามเนี่ย X Series เขาจะทำตัดดำแดงมาให้หมดนะครับที่เปิดฝาถังน้ำมันเปิดฝากระโปรงอยู่ตรงนี้นะครับไฟหน้านะครับปรับสูงต่ำได้นะครับไฟหน้าเชิดครึ่งกิ่งไม้เราก็สามารถปรับเหหักเหแฝงไฟได้นะครับกรอบแอร์เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวเบาะเดินหน้าถอยหลังปรับเอนได้นะครับพอเข้ามานั่งที่ภายในอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูออปชันของ X Series ไปด้วยเลยนะครับนี่เปิดออกมาปั๊บตัวหน้าจอนะครับคุณผู้ชมรุ่นนี้นะฮะจะแสดงผลอยู่ที่7นิ้วเป็นจอของ Isuzu แท้นะครับตัวนี้เราไม่ได้ไปใส่แค่หน้านอกอ่ะนะคือถ้าท่านซื้อท่านก็จะได้แบบนี้เลยเวลาใส่เกียร์ถอยหลังครับนี่ก็จะมีภาพมีเส้นกะระยะให้ดูนะครับมี FC บางท่านเคยถามเซลต้นว่าจอรุ่นนี้นะครับดู Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้ไหมคือต้องบอกว่าท่านซื้อ EOS เนี่ยรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะสมมติว่าซื้อปี2022เกรดตัวไหนก็แล้วแต่ถ้าได้หน้าจอแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น7นิ้วหรือ9นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ2ระบบตรงนั้นได้เลยนะครับแอร์นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับความเย็นพัดลมแอร์ตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออกนะครับส่วนเมนูตรงนี้นะครับก็จะมีการเชื่อมต่ออย่างที่เซลต้นบอกไป Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Bluetooth ได้หมดช่องตัวนี้นะครับเป็นช่องเสียบ USB นะครับเสียบ AUX ได้ส่วนด้านขวานะครับเป็นการแสดงสถานะการทำงานของระบบถุงลมนิรภัยฝั่งคนนั่ง
นะครับถ้าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเห็นข่าวเนาะว่าเขาให้นั่งคาร์ซีทใช่ไหมสำหรับเด็กอายุที่ไม่เกิน6ขวบนะครับต้องนั่งคาร์ซีทฉะนั้นเขาก็เลยมีกฎหมายที่เขาเรียกว่าอะไรออกมานะครับฉะนั้นรถเราเนี่ยก็ต้องทำให้มีถุงลมนิรภัยแต่ด้วยความปลอดภัยในการใส่คาร์ซีทเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใส่แล้วอ่ะให้ปิดถุงลมนิรภัยจะปลอดภัยกว่านะครับฉะนั้นเราก็ทำตัวนี้มาเพื่อแสดงสถานะว่าเบาะด้านซ้ายเนี่ยทำงานอยู่ไหมหรือไม่ทำงานในเรื่องของถุงลมนิรภัยแต่ถ้าขึ้นออนอย่างนี้ก็ทำงานถ้าขึ้นออฟก็คือไม่ทำงานนะครับโดยการเปิดปิดถุงลมนิรภัยนะครับจะมีกุญแจให้บิดอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับเปิดเกะออกมานะครับเกะก็จะมีตำแหน่งที่เปิดได้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เกะล่างตัวใหญ่เนาะกระจกนะครับสามารถหักเหแสงไฟได้หรือนะครับนี่ด้านบนเพดานเห็นไหมครับคุณผู้ชมด้านบนเพดานเห็นไหมเป็นสีดำหมดเลยนะครับเสาประตูต่างๆภายในต่างๆเป็นสีดำซึ่ง Exilie เนี่ยจะเป็นรถที่คุมโทนด้วยสีดำแต่จะตัดแดงเข้ามานะครับเพื่อให้มันดูสปอร์ตในส่วนของเบาะหลังการตกแต่งนะครับโทนสีสันของเบาะหลังเนี่ยก็จะเหมือนเบาะหน้าเลยนะครับรูปทรงของผ้านะครับรูปทรงของเบาะลวดลายเนี่ยจะทำมาเหมือนกันเพื่อให้มันดูเป็นแบบเดียวกันในตัวรถนะครับเวลาที่เราเข้าไปนั่งตรงนี้งัดเปิดมาได้ครับคุณผู้ชมจะเป็นที่เก็บในส่วนของแม่แรงหรือเครื่องมือนะครับแม่แรงหรือเครื่องมือนะนี่ส่วนตัวเบาะเองนะครับตรงนี้ก็พับขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนี่นะครับสามารถใส่ของหรือบางทีไปซื้ออะไรอ่ะทีวีใช่ไหมก็พับตรงนี้ขึ้นแล้วก็วางทีวีอะไรพวกนี้ได้นี่อันนี้ก็เก็บพวกเครื่องมือเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ใครเนี่ยแบบว่าชอบพกเครื่องมือในรถเยอะๆนะครับหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ที่อะไรต่างๆนะก็ใส่ได้หมดนะครับคุณผู้ชมส่วนแผงประตูด้านหลังนะครับแน่นอนครับด้านหน้าเป็นแบบไหนด้านหลังก็ดีไซน์ออกมาให้เป็นแบบเดียวกันเพื่อความสวยงามและเป็นแนวเดียวกันนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงฮะต้องบอกว่า Exilie นะเขาก็มีจุดเด่นตรงนี้แหละนะครับสำหรับในเรื่องของภายในไม่ว่าจะเป็นการทำโทนสีการตัดลวดลายนะครับเพื่อให้ดูแตกต่างกับรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Highlander หรือแตกต่างจาก V-Cross นะครับคุณผู้ชมนี่แหละก็จะเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ที่คุณผู้ชมจะได้ไปหลังจากที่คุณผู้ชมตัดสินใจซื้อรถเจ้าตัว Exilie แล้วเพราะอย่างที่บอกครับคุณผู้ชม Exilie นะครับไม่ได้สวยแค่ภายนอกนะครับไม่ได้มีดีแค่ภายนอกแต่ภายในเนี่ยก็ยังดูสปอร์ตด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ก็คิดว่าไม่ผิดหวังอ่ะถ้าใครตัดสินใจซื้อรุ่นนี้นะครับโอเคครับผมคุณผู้ชมก็ถ้ายังไงสนใจก็ทักมาสอบถามเซลล์ต้นได้ละกันนะครับสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจการใช้งานรถตรงไหนก็นะครับคอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งสวัสดีครับผม